กรมอุตุประกาศเตือนฉบับ6เตือน56จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากกรุงเทพโดนด้วยวันที่18กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง21กันยายนฉบับที่6ลงวันที่18กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้รอมมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาว และเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเอาไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภักตุนออกชิงเหนือภักกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภักตุนออกและภักใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในช่วงวันที่18-19กันยายนภาคเหนือ จังหวัดลำพูนลำปางแพร่าน่านสุขโขทัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตุนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูนหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพน,พนมมุกดาหารยโสธรกาลสินชัย,ยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรี สระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตวนออกฉะเชิงเศรานครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาในช่วงวันที่20-21กันยายนภาคเหนือจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูร์กำแพงเพชรและตาก ภาคตนออกเชียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมยโสธรกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภักกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีระบุรีลพบุรีสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพักตันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงหนึ่งเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ